มีกี้เป็นเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ในระดับมัธยมใช่ไหมคะเป็นกรณีศึกษาที่ดีๆนะคะที่เราอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้ลำดับต่อไปจะเป็นลดระดับอายุลงมาหน่อยนะคะจะเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษานะคะซึ่งทางโครงการไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพเนี่ยก็ได้จัดทำชุดกิจกรรมรู้รับภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเหมาะสำหรับคุณครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายนะคะแล้วก็เนื้อหาจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติเพราะว่าปัจจุบันโรคเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเด็กต้องรู้รับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในหนังสือกิจกรรมนี้จริงๆแล้วเนี่ยการดำเนินงานเนี่ย เราจะมีการจัดทำชุดกิจกรรมควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครูเพราะฉะนั้นชุดกิจกรรมนี้ใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ3ปีนะคะตั้งแต่คุณครูออกแบบใช่ไหมคะแล้วนักวิชาการที่ปรึกษาก็แก้ไขแล้วก็ไปเชิญนักวิชาการทางด้านภัยพิบัติมาแก้ไขเนื้อหาอีกซึ่งตอนแก้ไขเนื้อหานี้ใช้เวลานานมากเพราะว่าบางทีนักวิชาการไม่ยอมรับคำบางคำในการอธิบายเด็กคุณครูก็ไม่ยอมรับคำบางคำในการอธิบายเด็กเพราะว่ามันยากเกินไปเราจะต้องมาจูนนะคะเพื่อที่จะได้ชุดกิจกรรมนี้มานะคะเพราะฉะนั้น3ปีคือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากนะคะเราก็มีที่ปรึกษานะคะคือดร.มนทิดาศรีตัทนีในเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมแล้วก็ในเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาการเราได้ทางสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยแล้วก็ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มีคุณครูในโครงการที่ช่วยดีไซน์ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน3ปีที่ผ่านมาก็ได้ชุดกิจกรรมนี้มานะคะซึ่งชุดกิจกรรมนี้ถูกทดลองใช้กับเด็กในหลายๆกลุ่มตั้งแต่เด็กพิการร่างกายเด็กบกพร่องทางสติปัญญาแล้วก็เด็กธรรมดาที่อยู่ในเมืองก็คือในกทม.แล้วก็เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นนี่ชุดกิจกรรมนี้ค่อนข้างถูกใช้งานได้เยอะแล้วก็ทดลองมาแล้วประมาณ 4-5 ครั้งนะคะเนื้อหาในชุดกิจกรรมเนี่ยมีประมาณ11หัวข้อใหญ่ๆนะคะประเด็นสักใหญ่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับโลกให้เด็กมองภาพโลกไม่อยู่นิ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดคลื่นยักษ์เรื่องเกี่ยวกับพายุหมุนน้ำท่วมดินถล่มภัยแล้งแล้วก็ไฟป่าแล้วก็การเตรียมรับมือกับภัยพิบัตินะคะซึ่งจุดเน้นของกิจกรรมเนี่ยเราจะเน้นเกี่ยวกับการนำ ICT ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบที่แปลกใหม่แล้วก็เรามีการทดลองเรามีการให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ในการเล่นเกมแล้วก็มีการเรียนรู้ในการสร้างบทบาทสมมุติหรือสร้างแบบจำลองเพราะฉะนั้นชุดกิจกรรมนี้เนี่ยจะถูกออกแบบให้มีความหลากหลายเยอะมากเพื่อรองรับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กที่แตกต่างกันในยุคใหม่ในเมื่อเขามีความถนัดมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเราเลยต้องจัดทำชุดกิจกรรมที่มีความหลากหลายนะคะก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้บางตัวอย่างนะคะก็เช่นการเรียนรู้จากแบบจำลองเกี่ยวกับชั้นโลกนะคะเราก็จะมีให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ว่าโลกของเรามีกี่ชั้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานของเขาก็คือสร้างแบบจำลองรูปโลกโดยใช้ดินน้ำมันนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้จะโชว์นะคะกิจกรรมที่เราไปใช้กับเด็กพิการร่างกายแล้วเขาก็สามารถทำได้หลักการก็ง่ายๆก็คือให้เขาปั้นดินน้ำมันเพื่อที่จะสื่อสิ่งที่เขาเรียนรู้นะคะอันนี้จัดที่บ้านวิทยาศาสตร์สิริพรนะคะก็จะให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันแม้แบบพิการร่างกายเนาะไม่มีแขนขายังมีใช่ไหมคะก็ปั้นได้นะคะก็มีการปั้นอันนี้ที่ถ่ายนี่ก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าถ่ายจากคุณครูแล้วก็ผู้ดำเนินกิจกรรมเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสิ่งที่สำคัญในกิจกรรมนี้ที่จุดเน้นเลยที่ชอบที่สุดก็คือตอนที่เด็กผ่าดินน้ำมันผ่าดินน้ำมันนี่ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าถ้าดินน้ำมันที่ผ่ามาเนี่ยมันไม่เหมือนโลกใช่ไหมคะกลุ่มนี้ใช้เทคนิคปากกาดินน้ำมันแต่จะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่เขาชอบมากเรื่องเกี่ยวกับการทดลองผ่านเรื่องจริงปั้นของจริงเพื่อสื่อสิ่งที่ตัวเองดีไซน์มานะคะคราวนี้ตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นเปลือกโลกเราใช้ขนมปังแทนแผ่นเปลือกโลกและเราใช้แยมสตรอเบอรี่แทนอะไรคะแมกมาใช่ไหมคะแล้วก็มีการเลื่อนเด็กจะชอบเพราะว่าเขามีการรอคอยว่าเมื่อการทดลองเสร็จเนี่ยเขาจะกินเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ไม่ต้องเก็บอะไรทั้งนั้นค่ะเนื่องจากว่าเด็กจะเก็บให้ทุกอย่างกวาดเลยนะคะแล้วก็ตอบดูดีนะคะขึ้นมานะคะ
็จะชอบที่ยินนี่ก็คือรอที่จะกินนะคะอันนี้เป็นภูเขาไฟระเบิดนะคะที่จะโชว์เนี่ยเป็นลักษณะให้เขารู้เกี่ยวกับภูเขาไฟการดันตัวของหินเหลวข้างล่างใช่ไหมคะแต่ว่าที่จะโชว์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราไปทำที่โรงเรียนกาวิระอนุกูลซึ่งเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาแต่เขาก็ทำความเข้าใจตรงจุดนี้ได้เพราะว่าเขาทำการทดลองจริงนะคะบกพร่องทางสติปัญญาเหมือนรูปไหมเหมือนรูปป่ะครับเหมือนไหมครับเหมือนดูเป็นไงครับเหมือนรูปไหมเหมือนรูปป่ะครับเหมือนไหมครับเหมือนไทยวิดีโอไหมครับเหมือนไหมคะจะมีตัวหน้าใหม่นะคะจะเป็นเย้ร้านเลยไปต่อร้านเลยไปต่อจริงๆการทดลองไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอกเนื่องจากเขาตื่นเต้นว่าเย่ไปจริงๆยังไม่ขึ้นอะไรมาเลยนะคะก็คือเด็กแม้จะบกพร่องทางด้านการเรียนรู้แต่เมื่อเขาทดลองจริงเขาก็จะรับรู้ตรงนี้นะคะก็จะมีการเรียนรู้หลายๆอย่างแต่ที่จุดเน้นที่จะโชว์ก็คือเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ตามพระราชดำริเพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดกิจกรรมของเราอย่างนึงที่เราเน้นก็คือเราพยายามใช้เครื่องมือ ICTเพื่อให้เด็กเข้าถึงข้อมูลที่ปัจจุบันเรื่องภัยพิบัติจะต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ที่เราให้ไปน้องจะไม่ได้เข้าเว็บไซต์ที่มั่วซั่วหรือว่าไม่ได้บอกอะไรค่ะจะเป็นเว็บไซต์ที่เราบอกว่านี่คือเว็บไซต์ที่สำคัญที่คุณสามารถเข้าไปอัปเดตข้อมูลทางด้านภัยพิบัติได้แล้วก็ให้โจทย์ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเขาได้ค้นหาข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ผ่านเครื่องมือ ICT อย่างเช่นการค้นหาข้อมูลผ่านพายุหมุนเขตร้อนว่าในแต่ละปีเนี่ยมีพายุหมุนเข้าที่ประเทศไทยเยอะเท่าไหร่ช่วงระยะเวลาไหนสถานที่ตรงไหนเขาจะได้รู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเปล่าแล้วจะเตรียมรับมืออย่างไรนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราพยายามที่จะบูรณาการ ICT ในการเรียนการสอนหมายความว่านอกจากเด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้เนื้อหาทางด้านภัยพิบัติแล้วก็ได้ค้นหาข้อมูลแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะให้เด็กสร้างชิ้นงานจากความรู้หรือสิ่งที่เขาได้ผ่านมาเพื่อเป็นสิ่งที่เขาจะได้รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อสิ่งที่เขาได้มาได้อะไรแล้วเขาจะเตรียมรับมืออย่างไรอย่างเช่นอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟป่านะคะเราก็ให้เขาค้นหาข้อมูลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เขามาแต่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับไฟป่าหลังจากนั้นก็ให้เขาแสดงบทบาทสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟป่าจะทำอย่างไรเขาก็จะจำลองตัวเองสมมุติตัวเองว่าเป็นอะไรนะคะเป็นถ้าเป็นการรอพยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแสดงความรอมีการสอนเรื่องไฟป่าจำลองตัวเองนี่ก็คือจุดหนึ่งที่พยายามที่จะใช้ ICT แล้วก็มาเขาเรียกอะไรบูรณาการเนาะแล้วก็มาให้เขาสร้างสิ่งที่เขาอยากจะทำออกมาเพื่อที่จะสื่อว่าเขาได้รับอะไรไปนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะคะที่จะนำเสนอก็คือลักษณะคือเรามีกิจกรรมที่อยากให้เขาแสดงออกมาว่าถ้าเกิดว่าเขาเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เขาเนี่ยแล้วเขาจะเตือนผู้คนหรือว่าคนที่บ้านเขาอย่างไรก็เลยให้เขาลักษณะคือเหมือนจำลองตัวเองเป็นผู้ประกาศข่าวเพราะฉะนั้นเขาต้องไปหาข้อมูลเพื่อจะมาเขียนสคริปต์อะไรอย่างนี้นะคะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็อย่างนี้เป็นของโรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์เขาจำลองว่าเขาเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วเขาก็อัพข้อมูลที่เขาจะนำเสนอข่าวขึ้น YouTube เพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้สถานที่ไหนมีปัญหาอะไรมีแผ่นดินถล่มอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการใช้เครื่องมือ ICT อย่างหนึ่งในการสวัสดีค่ะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนทนาเส้นไอทีดิฉันหนึ่งดาวพันธ์ต้องเทืองสุขและผู้ดำเนินรายการร่วมได้แก่คุณธนาสวัสดิ์ชินสุมาแต่กว่าจะได้ชิ้นนี้มาใช้ระยะเวลานานมากเราใช้ทักษะเยอะมากคือจะต้องโอ้ซ้อมแล้วซ้อมอีกเขียนข่าวสคริปต์ข่าวหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าชุดกิจกรรมที่เราทำออกมาเนี่ยเด็กได้รับไปคุณครูได้รับไปเนี่ยมันมีความหลากหลายมากสำหรับการเรียนรู้เพื่อสนองตอบกับความสามารถหรือความถนัดของเขาที่แตกต่างกันอันนี้เป็นการเรียนรู้ผ่านเกมอย่างหนึ่งนะคะแต่เกมของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญว่าคุณจะเล่นเกมก็ใช่แต่คุณจะต้องอ่านเนื้อหาทุกอย่างในเกมเพื่อที่จะได้เข้ารู้ว่าเขาจะเมื่อเกิดภัยพิบัติเขาจะทำอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเกมบันไดมือนี่ก็ตัวอย่างหนึ่งในหนังสือก็จะมีเกมอีกเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นภาพของคณะครูที่ออกแบบแล้วก็นี่คือนักวิชาการที่ให้ความกรุณาตรวจข้อมูลแล้วก็ไปสอนเด็กกับตัวด้วยเพื่อปรับปรุงรูปแบบชุดกิจกรรมน
ะคะสำหรับชุดกิจกรรมนี้นะคะตอนนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการแต่เดี๋ยวก็คงเป็นทางการนะคะจากสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยซึ่งจะได้รับมา 5,000 เล่มนะคะคราวนี้เรามาเผยแพร่เพื่อที่ว่าถ้าท่านใดสนใจชุดกิจกรรมนี้นะคะในซองของเอกสารเนี่ยจะมีเอกสารใบสมัครขอรับชุดกิจกรรมไว้ให้กรอกแล้วก็ไปหย่อนที่หน้าห้องข้างหน้านะคะเมื่อหนังสือได้รับมาแล้วก็จะส่งมอบไปให้ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏท่านไหนเนี่ยสนใจแล้วคิดว่าน่าจะไปขยายผลได้ดีกว่านี้เราก็สามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าพูดคุยกันได้ที่จะไปขยายผลชุดกิจกรรมนี้นะคะค่ะในส่วนของชุดกิจกรรมภัยพิบัติทางธรรมชาติของระดับประถมศึกษาก็ขอจบแค่นี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาขอข้อมูลได้นะคะเวลาพอเหมาะค่ะ